ู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เคยผ่านการมีลูกมาแล้วและเธอคิดไปเองว่าผู้ชายส่วนใหญ่จะมองข้ามเธอแต่จริงๆแล้วทุกๆคนยังคงมีความสวยงามอยู่ในนั้นเสมอและผู้ชายหลายคนสามารถสัมผัสมันได้จอห์นฮับสตูดิโอขอเสนอหนังสั้นเรื่องเยี่ยมสัญชาติเยอรมัน Hotel Desire โรงแรมตันหาจากนี้เป็นการสปอยหนังล้วนๆจอห์นจะเล่าให้เพื่อนๆเข้าใจหนังเรื่องนี้ได้ด้วยคลิปนี้ถ้าพร้อมแล้วมาสัมบาลฮากันเรื่องราวของม่ายสาวสวยแอนโทเนียเธอทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรมแห่งหนึ่งในเช้าวันนี้เธอไปส่งลูก้าลูกชายเธอขึ้นรถบัสเพื่อไปหาพ่อของเขาหรือสามีเก่าเธอที่ปารีสทำให้วันนี้เธอไปทำงานสายเมื่อส่งลูกชายของเธอเสร็จเธอรีบขับรถกลับมาที่ทำงานและไม่ได้จอดรถไว้ในส่วนของพนักงานโดยเธอจอดไว้หน้าโรงแรมเลยแล้วขอให้ฟิลิกเพื่อนร่วมงานของเธอเอารถไปเก็บให้เมื่อออสโตกี้อันนี้จอห์นจะขอเรียกว่าออสเฉยๆนะครับเพราะชื่อมันเรียกยากเมื่อออสเห็นเธอจอดรถอยู่หน้าโรงแรมขวางทางลูกค้าเขาก็ได้โทรไปฟ้องผู้จัดการใหญ่ทางด้านไซรินสกี้หัวหน้าของแอนโทเนียเขาก็ตามหาเธอจนทั่วโรงแรมเพราะมันสายมากแล้วและเขายังไม่เห็นเธอมาทำงานเลยและแน่นอนแอนโทเนียก็โดนหัวหน้าอบรมเรื่องมาสายและความรับผิดชอบไปชุดใหญ่พร้อมกับบอกว่าถ้าเธอมาสายขนาดนี้อีกเขาจะให้เธอออกจากงานหลังจากโดนด่าแอนโทเนียก็มานั่งร้องไห้อยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าจูเลียเพื่อนร่วมงานของเธอเข้ามาปลอบเธอจูเลียนึกว่าเธอร้องไห้เพราะผู้ชายแอนโทเนียก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องผู้ชายเพราะตั้งแต่เลิกกับสามีเก่าเธอก็ไม่เคยไปดื้อดื่มกับใครมา7ปีแล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้จูเลียก็อึ้งแล้วก็พูดว่าทำไมเธอไม่บอกฉันสามารถจัดการให้เธอเดทกับหนุ่มๆได้ตลอดเลยนะแต่แอนโทเนียก็บอกว่าเธอไม่มีเวลาสำหรับเรื่องพวกนั้นหรอกเพราะว่าเธอมอบเวลาส่วนใหญ่ให้กับลูกชายของเธอไปแล้วจูเลียก็บอกอีกว่าเธอต้องรู้จักคิดถึงตัวเองบ้างเธอควรทำซะกับใครก็ได้ที่มีตัวตนปล่อยใจไปกับมันซะแอนโทเนียมันไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วจูเลียก็จูบเธอเมื่อเธอแต่งตัวเสร็จผู้จัดการใหญ่ก็มาบอกว่าคุณแอนโทเนียคุณเข้าใจหรือเปล่าว่านี่มันเรื่องอะไรซึ่งแอนโทเนียเธอก็งงๆแล้วก็พยักหน้าไปผู้จัดการใหญ่พูดต่ออีกว่าคุณไซรินสกี้หัวหน้าของคุณเขาบอกเราว่าเขาสั่งคุณให้ใส่กระดาษชำระใหม่ถูกไหมแต่ตอนที่คุณไปถึงห้องเก็บของมันไม่มีเหลืออยู่เลยหัวหน้าเขากำลังจะพูดบางอย่างแต่เจ้าออสคีฟองก็รีบพูดแทรกว่าให้เธอพูดเองแอนโทเนียรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอเลยพูดตามน้ำไปว่าเธอโทรหาซัพพลายเออร์ว่าต้องการกระดาษชำระเพิ่มแต่ไม่มีใครรับสายผู้จัดการก็เลยบอกว่าความพยายามคุณน่ายกย่องมากแต่วิธีการนี้ผมรับไม่ได้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายครั้งหน้าถ้าเธอแล่นข้ามเมืองไปหากระดาษชำระโปรดกรุณาขับรถเข้ามาทางเข้าของพนักงานห้ามจอดรถด้านหน้าเด็ดขาดรู้ไหมสิ่งที่คุณทำให้คุณฟิลิกต้องเสียเวลาในการรับแขกครั้งนี้เราจะตักเตือนด้วยวาจาเท่านั้นนี่ทำไม่ใช่เพราะหัวหน้าคุณเธออาจจะได้ไปทำงานที่เกสต์เฮาส์ข้างถนนแล้วเมื่อผู้จัดการออกไปหัวหน้าเลยด่าเจ้าออสไปชุดหนึ่งเรื่องขี้ฟ้องซึ่งเจ้าออสมันก็ฟ้องผู้จัดการใหญ่เรื่องที่เธอจอดรถหน้าโรงแรมแล้วให้ฟิลิกเก็บรถให้นั่นเองแอนโทเนียขอบคุณหัวหน้าและฟิลิกที่ช่วยปกป้องเธอซึ่งจริงๆแล้วหัวหน้าเธอก็ไม่ได้ใจร้ายกับเธอมากมายเขาเห็นใจเธอด้วยซ้ำแต่ที่ด่าเธอก็เพราะหน้าที่เท่านั้นเขากอดปลอบใจเธอแล้วก็แยกย้ายไปทำงานแอนโทเนียทำความสะอาดห้องต่างๆตามลิสต์ระหว่างทำงานเธอก็นึกถึงเรื่องที่หัวหน้าปกป้องเธอและเรื่องที่จูเลียบอกให้เธอปล่อยใจซะแล้วแอนโทเนียก็ได้รับออเดอร์ให้มาเสิร์ฟเครื่องดื่มกับห้องหนึ่งที่กำลังถ่ายแบบนู๊ดอยู่นายแบบหนุ่มหล่อยิ้มให้เธอแอบมองเขาเล็กน้อยเมื่อเสิร์ฟเครื่องดื่มเสร็จแล้วออกจากห้องนั้นมาแอนโทเนียก็มีรอยยิ้มทันทีแล้วงานของเธอก็เหลือเพียงห้องสุดท้ายคือห้อง821ซึ่งเป็นลูกค้า VIP ชื่อจูเลียสแต่ประเด็นก็คือทำไมเธอมาที่ห้อง823หรือมันเป็นห้องแฝดอันนี้จอห์นแอบงงนิดหน่อยนะครับเมื่อแอนโทเนียเข้าไปในห้อง823เธอคิดว่าไม่มีใครอยู่ในห้องแต่จริงๆแล้วลูกค้าอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำเธอเห็นภาพวาดซึ่งเป็นงานของลูกค้าที่พักในห้องนี้เธอทำความสะอาดและสำรวจดูความเรียบร้อยทั่วห้องเธอเดินเข้ามาในห้องนอนแล้วจู่ๆโทรศัพท์ของลูกค้าก็ดังขึ้นแอนโทเนียเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกเมื่อจูเลียตออกมาจากห้องน้ำโดยไม่ใส่อะไรเลยเขาเดินจับฝาผนังมาแอนโทเนียจึงรู้ว่าชายคนนี้ตาบอดเธอยืนมองไส้เดือนพ่นลมที่เกี้ยวกาดของเขาอย่างไม่ละสายตา
เมื่อจูเลียตรับสายและคุยกับคนที่โทรมาประมาณว่ากำลังจะออกไปแล้วผมอยู่ที่ลิฟต์แล้วเนี่ยซึ่งเหมือนกับว่าจูเลียตเขากำลังจะไปเสนอขายงานศิลปะของเขากับแกลเลอรี่ที่ไหนสักแห่งระหว่างที่เขาแต่งตัวอยู่นั้นแอนโทเนียก็ยืนมองเขาไปอมยิ้มไปแล้วจูเลียตก็ก้มลงเพื่อจะหารองเท้าแต่มือของเขาดันไปโดนเท้าของแอนโทเนียเมื่อรู้สึกว่ามีสาวแปลกหน้าอยู่ในห้องเขาสัมผัสตัวเธอแต่เธอกลับไม่ร้องโวยวายหรือส่งเสียงใดๆเลยจูเลียตค่อยๆลูบไล้ขึ้นมาตามเขาแล้วค่อยๆรูปคำขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงใบหน้าของแอนโทเนียแอนโทเนียตอบรับด้วยการค่อยๆจับมือเขาไว้และเอื้อมมือไปสัมผัสหน้าของจูเลียตบ้างพวกเขาจูบกันแล้วก็ดื้อๆดื่มกันฉากนี้พีคมากเล่นจริงเจ็บจริงจอแนะนำเลยเมื่อพวกเขาเสร็จกิจจูเลียตได้สูบบุหรี่แอนโทเนียก็สูบด้วยแล้วควันก็ลอยขึ้นไปโดนเซ็นเซอร์ดักควันทำให้หัวฉีดน้ำในห้องทำงานพวกเขาทั้งสองกอดกันท่ามกลางความเปียกปอดแล้วหนังก็ตัดจบไปหากข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนใน IMDB ไป 5.8 คะแนนส่วน Rotten Tomatoes นั้นในฝั่งของนักวิจารณ์ไม่มีคะแนนแต่ในฝั่งของผู้ชมก็ได้ไปถึง 82% ขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ